ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําขนมมั่วๆจากแป้งสาลีนะครับขนมอันนี้นะครับผมเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วมันก็กินได้อยู่ครับหน้าตามันจะคล้ายๆปาท่องโก๋นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมใส่ไป1ถ้วยแล้วก็อีกครึ่งถ้วยครับเป็น1ถ้วยครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับถ้วยนี้แล้วก็มีนมจืดครับน้ำตาลแล้วก็ผงฟูนะครับผงฟูไข่ไก่1ฟองแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับผมตัวแป้งนะครับผมจะไม่ร่อนนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทอดนะครับผมไม่ต้องการให้ขนมมันเนียนขนาดนั้นนะครับโอเคครับก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในชามนี้นะครับน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับใส่ผงฟูอีกเล็กน้อยครับต่อไปก็ใส่นมจืดครับค่อยๆใส่นะครับอย่าให้มันเหลวจนเกินไปนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใช้มือนะครับผมลืมบอกเพื่อนๆครับว่าต้องใส่น้ำมันพืชด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้มันติดมือมากจนเกินไปครับใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้มือกันเลยครับปั้นไปให้มันเข้ากันนะครับก็ถ้าหากว่ามันเหลวเกินไปนะครับเพื่อนๆก็โรยแป้งเข้าไปได้นะครับแล้วก็ขยำต่อเลยครับขยำครับขยำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะนุ่มอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ติดมือนะครับผมมันจะนุ่มคล้ายๆดินน้ำมันนะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะเอาแป้งมาพักไว้ประมาณ 10-20 นาทีนะครับเราไม่ต้องพักนานนะครับเพราะเราจะเอาไปทอดนะครับเราไม่ต้องการให้เนื้อขนมมันสวยขนาดนั้นนะครับเ
ครับแล้วก็เอาวางพักไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรมาปิดข้างบนไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลมมันโดนนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการแบ่งขนมเป็นชิ้นๆเตรียมทอดนะครับผมนี่นะครับขนมที่เราเอาพักไว้จำไว้นะครับเพื่อนๆถ้ามันติดมือก็โรยแป้งเพิ่มนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยติดเพราะมีน้ำมันกับแป้งที่ผมโรยไปแต่ก่อนหน้านั้นอันนี้จะเป็นจานใหญ่ที่เราจะเอามาวางตอนที่เราแบ่งแล้วนะครับอย่าลืมโรยแป้งนะครับแล้วก็แบ่งมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้เลยทำไว้ประมาณนี้นะครับเป็นก้อนนี้แล้วก็วางไว้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะปั้นเป็นรูปอะไรนะครับแต่อย่าปั้นหนาเกินนะครับเพราะมันจะไม่สุกข้างในเนาะครับพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาแป้งมาโรยหน้าไว้นะครับแล้วก็ไปเตรียมลงกระทะกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทอดนะครับแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เปิดไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าน้ำมันร้อนแล้วก็เอาแป้งลงเลยนะครับค่อยๆทอดนะครับพลิกไปพลิกมาระวังอย่าไหม้นะครับจะทอดทีละหลายๆชิ้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบทอดหลายชิ้นครับกลัวพริกไม่ทันนะครับโอเคครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาขนมที่เราทอดเมื่อกี้มันจะคล้ายๆปาท่องโก๋นะครับแล้วก็เหมือนขนมปังเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับอร่อยครับนุ่มดีThank you.
ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับขนมปาท่องโกของเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกปาท่องโกได้ไหมนะครับเรียกว่าแป้งสาลีทอดแล้วกันนะครับมันก็จะนุ่มๆนะครับน่ากินจิ้มกับนมข้นหวานอร่อยมากครับผมเคยกินแล้วนี่นุ่มมากครับนุ่มมากโอเคครับเพื่อนๆสำหรับขนมอันนี้นะครับถ้าใครอยากลองทำก็ลองทำได้นะครับทำง่ายๆวัตถุดิบก็หายง่ายๆนะครับผมไม่ห่วงสูตรนะครับทำไปทานเล่นๆได้นะครับผมอร่อยดีก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด Subscribe ช่วยผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย